สวัสดีครับเจอกับผมโค้ชไรเดอร์นะครับในเกม Mew Origin ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการรวมของก็คือการอัปเกรดของครับให้เป็นอีกขั้นหนึ่งจากธรรมดาเป็นเขียวเขียวเป็นฟ้าฟ้าเป็นม่วงม่วงเป็นชมพูนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคของการอัปม่วงเป็นชมพูครับโอเคนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูของที่ผมจะอัปนะครับก็คือผมจะอัปไอตัวเนี้ยเนี่ยเรามีชมพูมีม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาอัพให้มันเรืองแสงอ่ะคือขั้นสุดยอดนะครับอันนี้จะเป็นขั้นธรรมดาครับโอเคเราจะมาอัพเป็นขั้นนี้กันนะครับก็เริ่มเลยครับกดแปรรูปครับเลื่อนอุปกรณ์ครับขั้นตอนการอัพก็ไม่ยากครับเราต้องมีของชมพูอย่างน้อยไอของม่วงอย่างน้อย2อันครับแล้วก็มีของม่วงครับดูนะครับแต่ถ้าสมมุติคนมีเยอะๆอย่างเงี้ยต้องระวังหน่อยครับเนี่ยนี่ครับปุ๊บดูของที่ได้ออกมาคืออะไรครับอ้าวมันไม่มีแสงอ่ะเพราะเราไม่ได้เลือกมันเป็นอันหลักครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดออกก่อนกดออกปุ๊บให้เลือกสีเรืองแสงเนี่ยครับเนี่ยสีม่วงเนี่ยครับสีม่วงเรืองแสงเนี่ยเป็นอันแรกปั๊บเห็นปะสิ่งที่ออกมาก็จะได้เป็นเรืองแสงเหมือนกันครับนี่ครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับถ้าบางคนไปกดเลือกผิดเนี่ยกดแบบสีพูธรรมดาไม่เรืองแสงปุ๊บช่วยเลยนะครับผสมออกมานี่พลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะผสมต้องดูดีๆและสําหรับคนที่มีเรืองแสง2อันก็คือสีม่วง2อันเรืองแสงอย่างเงี้ยต้องระวังเหมือนกันครับอย่างเช่นเรากดไปปั๊บดูดีๆครับเนี่ยด้านล่างนี้ก็จะกลายเป็นเอาเรืองแสงมาด้วยเหมือนกันดันแทนที่มันจะเอาของธรรมดามาผมแนะนํานะครับถ้าสมมุติคนมีเรืองแสงเยอะๆเนี่ยอย่าเอามารวมกันครับมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันเหมือนหัวเชื้อครับตัวเรืองแสงเนี่ยมันเหมือนหัวเชื้อที่ว่าจะทำให้เราอัปเกรดเข้าไปเป็นตัวดึงผสมเนี่ยสองตัวเนี่ยใช้สีม่วงธรรมดาของอันเนี่ยรวมๆกันเนี่ยมันก็จะได้ตัวเรืองแสงมา1อันคุ้มกว่าถ้าเราไปใช้เรืองแสง2อันกับม่วง1อันแล้วมาได้เรืองแสงอันเดียวเนี่ยผมเก็บไว้ซอฟต์ผมเก็บไว้นะมันเป็นหัวเชื้อนี่ครับผมก็จะอัปเกรดอันนี้เห็นไหมครับเราก็จะไม่ต้องเสียหัวเชื้อเพราะว่าใช้แค่หัวเชื้ออันเดียวถือว่าเป็นหัวเชื้อเนาะอัปเกรดก็จะเป็นสีเรืองแสงตัวนี้มาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสมแบบโอเคได้แล้วเห็นปะเรียบร้อยครับนี่ครับเราก็จะได้ชุดเรืองแสงมาแล้วเราก็จะไม่เสียไอ้ตัวเรืองแสงนี้ด้วยไม่งั้นถ้าเรามาผสมกันมันจะไม่คุ้มครับเพราะว่ามันจะได้อย่างเช่นได้เรืองแสงแค่อันเดียวเสีย2ได้อันเดียวเพราะฉะนั้นเราเอามาเป็นหัวเชื้อครับสำหรับผมใช้เป็นหัวเชื้อครับโอเคนะครับก็สำหรับของม่วงหาจากไหนของม่วงผมของม่วงผมหาจากดันครับดันเจียนครับก็จะเป็นดันนี่ครับดันอันที่ดันอันสุดท้ายครับดันที่3ของทุกๆดันเจียนนะครับก็คือมันจะเป็นดรอปของม่วงอันนี้ครับนี่ครับเลือดม่วงเรืองแสงก็ใช้อัตราการดรอปเพิ่มไปครับมันก็จะโอกาสได้เยอะครับแล้วก็มาขอพรก็ได้ครับขอพรนี่ครับก็จะได้ของม่วงขอพรก็เหมือนเดิมครับซื้อถ้าผมไม่มีก็เนี่ยตัวอธิษฐานเนี่ยผมซื้อสักใบหนึ่งดีกว่ามาลองสุ่มดูนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรก็สุ่มของม่วงจากตรงนี้แล้วครับไม่ได้ได้เงินเชียโอเคก็ทีนี้ก็มีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ของเรื่องแสง2อันผสมครับไม่คุ้มครับสำหรับผมต้องทนเก็บหน่อยครับก็เป็นสายอดทนครับนี่ครับบางอันมันมีเรืองแสง2อันแต่ว่ามีแบบชมพูทำอันชมพูอันธรรมดาอันเดียวอ่ะมันไม่คุ้มอ่ะผมก็ต้องทนหน่อยนะก็อย่างเงี้ยครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ